สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามการก่อสร้างอาคารเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและติดตามสภาพปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษารวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในครั้งนี้ไปที่โรงเรียนพุทธไทยสงฆ์อำเภอพุทธไทยสงฆ์โดยมีผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสช.สอส.สกอ.และกศน.ในจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมจากการรายงานข้อมูลพบว่าโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์เป็นโรงเรียนประจำอำเภอพุทธไทยสงฆ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2560ทำให้อาคารเรียนของโรงเรียนพุทธไทยสงฆ์จำนวน3หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักโครงสร้างอาคารชำรุดวัสดุเสื่อมสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานจึงมีคำสั่งให้รื้อถอนและงดใช้อาคารเรียนทั้ง3หลังส่งผลให้นักเรียนขาดห้องเรียน48ห้องปัจจุบันโรงเรียนได้สร้างห้องเรียนชั่วคราวให้ใช้งานก่อนโดยใช้สถานที่ใต้ถุนอาคารลานจอดรถซุ้มกิจกรรมต่างๆเป็นต้นจึงต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้แก่อาคารสำเร็จรูปชั่วคราวเพื่อใช้เป็นห้องเรียนจำนวน24ห้องระหว่างรอการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่อาคารเรียนถาวร2หลังและระบบป้องกันน้ำท่วมค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือทำให้เด็กมีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีซึ่งอาคารเรียนชั่วคราวที่ใช้อยู่ขณะนี้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนจึงมอบหมายให้สพฐ.จัดหาอาคารสำเร็จรูปชั่วคราวสำหรับเป็นห้องเรียนจำนวน48ห้องเพื่อให้เพียงพอกับห้องเรียนที่ขาดไปค่ะส่วนเรื่องการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรนั้นคาดว่าสพฐ.จะมีงบประมาณเหลือจ่ายในการก่อสร้างพอสมควรเพื่อนำมาพิจารณาจัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนนอกจากนี้นะคะก็ยังติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนจากรายงานพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็จะมีการดูติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นค่ะก็เมื่อกี้ก็อย่างที่ว่าเราก็ไปแก้ปัญหาให้เขาน้ำท่วมมากแล้วก็ตึกไม่มีเรียนแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ขยายสิ่งที่เขาขอห้องก็เป็น20ให้ทั้งหมดได้48ห้องสำหรับชั่วคราวห้องเรียนเขาขอ24ก็ให้48เลยเพราะว่าเขาไม่กล้าขอส่วนตึก2ตึกละ24ล้านก็มีงบ62อันนึงแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงจะหางบเหลือจ่ายคือจะจัดการให้เสร็จทีเดียวแทนที่เด็กรอ2ปีนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตทางนี้ก็ทำได้ดีก็มีเมื่อกี้มีโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลเขาขอคอมพิวเตอร์เขาพังมาทั้งโรงเรียนมี10ตัวใช้มา10ปีเหลือ5ตัวก็คิดว่าเดี๋ยวจะหาให้นะครับก็มีอยู่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เรามีงบที่จะกำลังสำรวจอยู่งบที่ยังนโยบายผมไม่มีท็อปดาวน์ซื้ออะไรลงไปทุกอย่างตามความจำเป็นแล้วเราดูว่าใครเร่งด่วนใครมีความจำเป็นมากน้อยนะครับคือมาจังหวัดแบบนี้เนี่ยเราต้องมาดูหลายอย่างอย่างเนี้ยก็เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งทางพุทธไทยสงฆ์ก็เป็นเรื่องของเราต้องช่วยเขายืนอยู่ได้ก่อนนะเรื่องของความอยู่รอดเรื่องของความเหลื่อมล้ำทั้งหลาย